่อวันเสาร์ที่24มีนาคม2561มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา2560ณห้องสัตบงกตโดยภายในงานได้รับเกียรติจากดร.ประเสริฐประวัติรุ่งเรืองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษานอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องชาติพัฒนาด้วยครูดีมีคุณภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยดร.สมศักดิ์ดลประสิทธิ์เลขาธิการครุสภาทั้งนี้ผู้บริหารคณาจารย์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยมีการแสดงจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมาสร้างสีสันและความสุขภายในงานซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา